เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโฮมผมเช่นเคยนะครับแทนเอเกเตอร์เนาะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเอ็กตอร์เรลลี่วันนี้เช่นเคยกับฮีโร่ที่มีชื่อว่านาจาเน่นะฮะก็เป็นฮีโร่ประเภทสายฟาร์มเน่นะฮะก็จะมาเล่นฟาร์มนะฮะฟาร์มอีกแล้ว คลิปติดต่อกันสองคลิปเลยเนี่ยเป็น EP ที่20นะฮะโอเค20หรือเปล่านะฮะถ้าต้องเรียนต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคผมจะมาฟาร์มกันอีกแล้วนะครับก็คือใช้ฮีโร่ที่มีชื่อว่านาจาเนี่ยแหละฟาร์มนะฮะไม่รู้ว่าฟาร์มได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งฟาร์มนะครับโอเคก่อนหนึ่งที่เราจะมาเล่นกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด sub ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในเกมนะครับโอเคก็ไปเจอกันในเกมกันดีกว่านะโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในเกมมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปฟาร์มแล้วกันผมพูดอะไรเยอะแยะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปฟาร์มแล้วกันนะครับมาเราจะฟาร์มก่อนนะฮะของที่ผมจะออกเป็นของฟาร์มก็จะเป็นหมวกกระน็อกหมวกสีเขียวนะครับโอเคส่วนพาสซีฟของตัวของมาจ้าเนี่ยมาจ้านาจาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะมีเกาะนะครับโอเคโอ้โหแล้วลืมไม่ได้เมื่อกี้มัวแต่พูดนะครับลืมออกของฟาร์มด้วยไม่ได้ลืมออกของฟาร์มลืมเอาของมาฟาร์มนะครับคือขวานนี่เห็นแล้วเรามีเกาะนะก็คือฟาร์มง่ายนิดหนึ่งครับส่วนที่ยูสองเขาจะแดดนะครับถ้าแดดโดนสตูนะครับสตูจะวิ่งกลับทางนะครับถ้าสตูวิ่งเนาะเราพยายามฟาร์มไปก่อนนะฮะผมอาจจะฟาร์มช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาของฟาร์มมาทางไหวหรือเปล่านี่ฮะโอเคผมฟาร์มไปก่อนนะครับบนน่าจะไม่ไหวหรือเปล่าเดินเข้ามาแล้วนะฮะถ้าได้ยินเสียงแปะๆก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกอีกแล้วนี่ฮะเฟิร์สเป็นเฟิร์สบัตของตัวอย่างมินิกนี่นะครับนี่เดี๋ยวเราพยายามฟาร์มไปก่อนพยายามอยู่แค่ไหนเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนนะฮะผมลืมดูด้วยประเด็นโอเคมันยังฟาร์มได้นะครับคืออะไรเหมือนระเบิดเลยโอ้โหมันวางระเบิดไว้นี่ฮะแต่ว่าบนน่าจะไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวเราไปช่วยบนแล้วกันโอเคเราได้ฮิวมาถึง2อันเลยทีเดียวนะครับโอเคเราพยายามกดเลยนะครับมีใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันอีกแล้วกันกันที่โดนหนักอยู่นะครับคือเมียดไม่มากลางแล้วแครี่ไม่มาบนนะฮะก็เลยเสียเปรียบไปนิดนึงนะฮะมีการว้าเข้ามาจากตัวเรียกว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวผมว้าเข้าไปนะครับบนที่แตกหรือเปล่าจะแม่นว่างดีนอตจะลาเอ้ยโอเคเราจะขึ้นไปบนนี่ครับบนนิ่งข้างแบบว่าน่าจะบอกหรือเปล่านะฮะสกิลอันตินะครับจะเป็นการโยงเชือกไปนะครับสวยโอ้โหไม่ทันไม่เป็นไรมาคนฮิวแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงจะเข้าไปฟาร์มแล้วกันลงเพื่อนะเข้าไปฟาร์มนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยเน้นดาเมจเท่าไหร่นะฮะเน้นช่วยเพื่อนมากกว่านะครับคือมันทีซีนไม่ค่อยมีนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าโหดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเฮียแล้วมึงวิ่งวนทำไมวะโอเคอติก็จะประมาณนี้นะครับคือสไลด์เข้าไปนะฮะ
อาจจะไม่มีดาเมจดีครับผมว่าตัวนี้เนาะน่าจะไหวอยู่ด้านล่างหกบนคือตัวเขาเรียกว่าตัวกระเป๋าอ่ะโอเคถ้าได้ยินเสียงฝนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับพอดีฝนตกนะครับพยายามอย่าให้ตัวว่าแครี่ตายนะครับสวยดึงผิดโอ้โหมึงวางระเบิดยับยับไปตอนนี้ผมว่าค่อนข้างเคลื่อนที่ไวนี่ครับเคลื่อนที่ค่อนข้างไวเลยทีเดียวนี่ครับดูเดี๋ยวผมจะดึงจากตอนนี้นะฮะโอ้โหมันก็ยังไม่เจ็บเท่าไหร่นะฮะก็เลยด้านบนน่าจะโดนอยู่สวยนี่ครับบนน่าจะตายหรือเปล่านี่ฮะว่าบนน่าจะตายหรือเปล่าหรือเปล่านี่พูดอะไรเนี่ยหรือเปล่าหรือเปล่าเออพูดมีเหมือนวางเป็นโอ้โหตัวค่อนข้างปวดเลยจะเป็นซับนะฮะโอเคผมขอกลับไปฟาร์มแล้วกันนะฮะโอ้โหฆ่าไปตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ฆ่าเลยนี่ครับเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันถ้าเป็นตัวที่เอาไว้แข่งอ่ะมันจะเล่นยากอยู่แล้วนะฮะว่าตัวมันค่อนข้างว่าไม่ค่อยมีดาเมจเลยหรือว่าออกดาเมจจะแรงอ่ะผมก็ไม่รู้นะฮะแล้วผมออกเป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะเห็นเพื่อนๆเขาออกกันนะฮะก็เลยจะออกมากนะครับไงฮะเฮ้ยนี่เดียวสวยคือมันเป็นตัวสนับสนุนทีมนะครับไม่ใช่ตัวฆ่าเพราะดาเมจค่ามันค่อนข้างน้อยนะครับเออมันก็เล่นได้นะฮะคือผมสไลด์คือมันค่อนข้างเล่นยากสำหรับการใช้อันตินะฮะถ้าคนเล่นเป็นน่าจะโหดอยู่เนาะตัวนี้โอเคคือมันถ้าเราปาสกิลหนึ่งไปนะฮะอันติมันก็จะรีนะครับเมื่อเราชนนะครับนี่ค่ะนี่ไงฮะเราสามารถหนีได้เกือบโดนเข้าหน้าเมื่อกี้ไปนะฮะไปนกก็ไปแล้วกันเราสามารถเห็นแถบได้นะมันก็ไม่โกงนะครับสำหรับตัวนั้นอ่ะโอเคเอซิต4เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเติมเลือดแป๊บนึงนะครับมีการว้ามาจากตัวอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าผมขอฟาร์มนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งเข้าแล้วกันนะครับโอเคเพื่อนข้าแล้วจบไปนะฮะเกมนี้จบไปไปนอกโอเคมันกระตุกอะไรไม่รู้นะครับว้าไปช่วยเพื่อนแล้วกันนะฮะถึงกับบิ๊กมานะฮะจะมาแจมด้วยนะครับโอ้โหโอเคเอาเลยก็ได้นะไม่ได้สักกระตัวโอเคเพื่อนเก็บหมดก็ถือว่าดีอยู่นะฮะแอซิด6ไปแล้วเกมไม่ต้องเน้นค่านะครับบอกเลยทุกคนถ้าทุกคนต้องการเล่นหรือว่าชนะก็คือไม่จำเป็นต้องเล่นนะเล่นค่าก็ได้นะฮะคือมันไม่จำเป็นอยู่แล้วนะครับที่เราต้องมานั่งเล่นแล้วก็ค่านะครับคือปั๊บเราหลบได้นะฮะเจอไหมโอเคคนอยู่แถวนี้ด้วยนะฮะมันกระตุกอะไรวะทั้งห้างกระตุกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะโปรแกรมอ่านหรือเปล่านะฮะอ่านได้ด้วยมันก็ยังได้บูอยู่นะ
อย่าอย่าคือมันดึงไม่ค่อยได้หนึ่งตัวนะครับผมรู้คอมโบนะฮะโอ้โหผมน่าจะเล่นคอมโบอ่ะไม่เป็นไรไม่รู้ว่ากระตุกอะไรนะฮะแล้วมันค่อนข้างกระตุกเลยผมก็ไม่ได้ปรับสุดอะไรนะโอ้ตายแล้วเกือบมีการดักทางด้วยนะฮะสำหรับตัวเรียกว่าอะไรนะฮะมีการดึงกลับมาหรือเปล่านะฮะสไลด์สวยเฟอร์เฟกต์ไงเป็นเฟอร์เฟกต์ของมินินะฮะโอเคถ้าได้ยินเสียงฝนตกก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะฮะโอเคโอ้จะพูดโอเคอะไรเนี้ยก็ต้องขออภัยอีกแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยกับคำว่าโอเคชิคกี้เดลเยี่ยวได้เปล่าผมก็ไม่ได้เล่นโหดอะไรนะตัวนี้มันกึ่งแทงด้วยคือดาเมจไม่ค่อยแบบว่าสกิลมันค่อนข้างแบบจุดปั๊บรับโชคดีนะฮะเอาอีกแล้วนะฮะผมก็ไม่ได้ต้องว่าตั้งค่าในดักหน่วงเครื่องวันนั้นนะครับสวยโอเคเกาะเราขึ้นนี่ครับสวยคือมันพึ่งตัวที่พุ่งมากกว่านะฮะย่างโหดเลยทีเดียวไม่รู้นะฮะผมก็ว่าโหดไปงั้นแหละก็มันโอเคตอนนี้ก็ผ่านไป11นาทีนะครับไม่รู้กระตุกอะไรนะครับเมื่อกี้เครื่องมันค่อนข้างกระตุกเลยจะเป็นตรงที่ผมอัดวิดีโอที่เฟรมเรท124นะครับเพื่อความชัดนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมดูชัดๆแล้วกันคือผมอัดในโทรศัพท์นะครับมาแล้ววิ่งไปโอ้โหเยอะไปยังได้นะฮะบอกเลยว่าตู้มดูเข้ามาอย่าตีผมเดี๋ยวตายไป4เนี่ยครับโอเคที่ป้อมดีครับสวยที่ป้อมแห้งก็ได้นะฮะโอเคเราถอยออกมาก่อนนะครับเราจะกลับบ้านกันก่อนนะฮะจะพูดหันลิ้นทำไมเนี่ยนั่นดูมันมีช่วงกระตุกนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นไรนะฮะต้องขอมาด้วยนะครับกับคลิปนี้เนาะแต่ว่าก็ดูออกมาแล้วกันนะครับเราใช้อันตีไปเลยนะครับเราต้องใช้ให้มันโดนขอบอันที่สองนะถ้าไม่โดนมันก็จงกลับมาปุ๊บได้กว่านะฮะเพอร์เฟกต์นะฮะไม่เป็นไรบอกแล้วนะฮะโอเคได้4ตัวนะครับสำหรับวันนี้นะฮะอันนี้มันไม่ได้เป็นตัวเมจ
จ๋านะฮะไม่ใช่เป็นตัวดาเมจจ๋ามันก็เลยไม่ได้ค่อยได้แบบว่าหรือหวาอะไรนะฮะโอเคแล้วครับสวยคือเราพยายามว่าทำเลนแป๊บนึงนะฮะมีการว้าวเข้ามาจากฟืบสไลด์เข้าไปนะฮะโอ้โหเกือบโอ้ยอย่าติมานะเดี๋ยวเราว้าวกลับเลยนะฮะดูท่าว้าวค่อนข้างว่ามีการฟินาเล่นิดนึงนะครับโอเคอันนี้น่าจะเล่นง่ายนะครับเพราะว่ามีแครี่ทั้ง2ตัวปึ๊บโอเคปอมแตกไปอีกทีนึงนะฮะเมื่อกี้เกือบตายเลยสำหรับผมนะมีการว้าวมาจากตัวชื่อว่าเซระโอเคปอมแตกก็ปอมแตกไปทีเรียบร้อยนะเราก็ชนะเลยโอเคก็ฟีเจอร์บ้างสำหรับตัวนาจานี่ก็เป็นฮีโร่ประเภทป่าที่เป็นเหมือนแทงค์นะฮะก็ถ้าจะให้ดีก็เอาไปยืนเลนมากกว่านะครับโอเคนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะฮะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้า See you again สวัสดีครับ